ที่สนามเลยนะครับเพื่อที่จะทำพิธีเปิดการแข่งขันแบมอินวิเทชั่นครั้งที่7อย่างเป็นทางการนะครับขอเชิญนักกีฬาทุกท่านเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับ7ปีแล้วครับแต่ว่าพวกเราก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะความเคยชินทีมมา2แถวครับตั้งแถวเลยครับทีมมา2แถวครับผมครับเอาเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะคะโอเคค่ะทางด้านนี้เป็นเชิญเลยครับเชิญทางด้านบสย.เลยนะครับขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยนะคะผู้พนักงานสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่สนามครับผมเชิญทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้ก็เก็บภาพได้เลยนะคะค่ะเรียนท่านประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทสินทรัพย์นะคะกรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมนะคะคุณบรรยงวิเศษมงคลชัยนะคะและเรียนนะคะท่านผู้บริหารสายงานปฏิบัติการนะคะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะคะคุณจตุริศจันทรการและท่านผู้บริหารและพนักงานนะคะรวมถึงสื่อมวลชนทุกๆท่านด้วยนะคะกิจกรรมนะคะได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการนะคะเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบมกับสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้แบมยังได้เชิญทีมผู้บริหารและพนักงานจากบสย.มาร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกด้วยนะคะเชื่อว่าการแข่งขันในวันนี้คงจะเข้มข้นนะคะและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษนะคะเป็นคู่เปิดสนามนะคะซึ่งได้เปิดไปแล้วนะคะระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงานแบมพบกับทีมผู้สื่อข่าวทีมที่ราบเงินอาวุโสนะคะและต่อจากนั้นจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน3ทีมนะคะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดประกอบด้วยทีมแบมทีมบสย.ทีมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการบริหารแบมคุณบรรยงวิเศษมงคลชัยกล่าวเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลแบมอินวิเทชั่นครั้งที่7อย่างเป็นทางการด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้บริหารของบสย.ผู้บริหารของแบมและสื่อมวลชนทุกท่านซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับก็ครั้งนี้คุณดนัยบอกว่าเป็นแบมอินวิเทชั่นครั้งที่7ซึ่งจริงๆ7ครั้งมันก็เยอะนะแต่ผมจำได้ว่าเราเริ่มแข่งมาตั้งแต่ปี45นะทีมพิราบเงินก็แข่งทุกปีไม่เคยขาดนะครับ
ก็ปีนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้มาเจออีกครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณทั้งปสย.ทั้งทีมแบมและก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านครับก็ขอบคุณในไมตรีที่มีต่อแบมเรามาแล้วก็คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้ทุกท่านจะมีความสนุกสนานนะครับและได้สุขภาพกลับไปด้วยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเกี่ยวข้องทุกคนนะครับค่ะขอบคุณคุณบรรยงด้วยนะคะค่ะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในครึ่งที่สองนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกกันก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะด้านหลังเห็นนะคะเพราะว่าแข่งไปแล้วนะคะหมดแรงนะคะใช่ไหมคะ ใครข้อเข่าไม่ดีเชิญด้านหลังนะคะ ข้อเข่าดีเชิญแถวหน้าเลยนะคะ มีให้ทำท่าอะไรพิเศษหรือเปล่าคะตากล้องคะนะคะไม่เอาไม่เอาเก็บนิ้วไว้ก่อนนะคะเฮนะคะ1 2 3เฮขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะและบัดนี้นะคะการแข่งขันนะคะฟุตบอลนะคะคู่แรกนะคะในครึ่งที่2นะคะระหว่างทีมผู้บริหารนะคะพนักงานแบมพบกับทีมผู้สื่อข่าวนะคะทีมที่รับเงินอาวุโสนะคะก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะในครึ่งแรกนะคะยังไม่มีใครทำประตูไปได้เลยนะคะก็คือสกอร์0-0นะคะยังดูเชิงกันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็เป็นครึ่งที่2แล้วนะคะก็มาร่วมกันเชียร์ร่วมกันลุ้นนะคะก็ระหว่างครึ่งหลังกำลังจะเกิดขึ้นนะค่ะน้องดาวพี่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับแล้วนี่ก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารนะครับมาสำหรับบริการนะครับนักกีฬาทุกท่านกองเชียร์ทุกท่านนะครับมีทั้งน้ำดื่มสมุนไพรเนาะมีน้ำอัดลมแล้วก็มีเครื่องดื่มกระแล่นะครับข้างบนก็มีลูกชิ้นมีลูกชิ้นบาร์บีคิวมีบาร์บีคิวอยู่ตรงด้านหน้านะครับมีแล้วก็มีแกงไตปลาแห้งนะครับเป็นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะแล้วเป็นพี่ตี้ด้วยนะคะอยู่กันยาวๆที่นี่เลยก็ถ้าเกิดใครติดต่องานอะไรก็ยังคุยไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทำงานก่อนนะคะของดีของเมืองใต้นะฮะไตปลาแห้งครับครับก็ดีฮะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีอาชีพที่สองเนาะว่าผมยังจำได้พี่บรรยงท่านเป็นประธานบอร์ดใหญ่ของปสย.นะแล้วตัว MD เนี่ยต้องรักในอำเภอวันนี้ท่านไม่มานะครับทั้งสองท่านเนี่ยมีแนวคิดอย่างนี้นะคุณต่อก็ท่าน MD ท่าน MD แบบก็ไม่ได้มาไม่สบายเหมือนกันไม่สบายทั้งสองท่านเลยจังหวะฝนตกด้วยไม่ได้ดีมากนะคะอีกสักครู่จะต้องปิดนะคะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวโทรศัพท์จะต้องแตกนะคะในบรรยากาศวันนี้นะคะเริ่มกันแล้วน้องดาวเชิญจ้าตอนนี้นะคะเป็นครึ่งที่2แล้วนะคะระหว่างนะคะทีมนะคะผู้บริหารนะคะพนักงานแบมแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะคะท่านไหนไม่ไหวตั้งแต่นาทีแรกป่ะคะเปลี่ยนได้นะคะยังนะตอนนี้การแข่งขันครึ่งที่2ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแบมได้ลูกครับไปที่ป้อมเอามาครับเดี๋ยวตัดลูกไปได้ส่งกลับประตูเปิดมาตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจแล้วนะคะเต็มที่ได้เลยนะคะครึ่งแรกยังดูเชิงกันอยู่นะคะพี่ต่อค่ะยังทำคะแนนไม่ได้นะคะครึ่งหลังก็ดูแล้วครึ่งนี้ก็ดูเชิงก็เปลี่ยนตัวไปค่อยแข่งดูค่อยแข่งปีหน้าดูกันไปเรื่อยห้ามยิงรักไก่ดาวบอกว่าห้ามยิงรักไก่โอ้รักได้อย่างเดียวเถื่อไม่ได้นะคะห้ามยิงรักไก่นะคะรักได้อย่างเดียวรักน้องดาวนะใช่ไหมจานอ้งโอ้เปิดมากลางสนาม
ขุนบรรยงของเรานะคะก็ลงมาขุนบรรยงได้ขึ้นหลังท่านหนึ่งขึ้นหลังท่านยังฟิตนะฮะขึ้นหลังท่านยังลงได้อีกครับเนี่ยพี่ต่อพูดหมายความว่าไงคะใจยังฟิตร่างกายด้วยค่ะร่างกายด้วยนะคะอ๋อต้องใจมาก่อนนะคะแล้วขาเดี๋ยวก้าวมือก็มาที่น้องสุมาแล้วไงครับมาที่ป้อมแบมมาก๊อฟทีเอ็นได้ลูกเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหโกปัดออกไปได้บอกแล้วว่าโกของเราเหนียวแน่นเหนือบใหญ่กับตุ๊กแกเลยนะคะพี่แอบทากาวหรือเปล่าเขาปรับแพ้นะคะที่มือนะคะโอ้เหนียวมากเลยนะคะยังทำประตูกันไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าฝีมือนี่สูสีจริงๆนะคะมาที่เจ๊กเจ๊กล็อกหลงนิดนึงได้ที่มาลูกมาคุณยงครับคุณยงมาที่รองชูครับก็ปัดออกข้างซ้ายทำเสียงอีกแล้วนะนึกว่าจะเข้านะโอ้ยนี่ดูบอลหรือดูดูบอลทางสนามมีเซลนะคะพี่อยากไปดูไอ้นี่หรือเปล่าอะไรนะเพลอะไรอุ้ย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 คนดีทั้งอุ้ยทั้งเสียวอ่ะมาที่โจโจยิงโอ้โหไปได้โอ้โหโจนี้ครับดาวยิงเลยนะโจเนี่ยครับดาวยิงวันนี้นะคะก็มีพิตตี้น้องป้ายมาด้วยนะคะจ้องเปิดเดี๋ยวเราจะปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าจะทำงานไม่เต็มที่นะคะติดต่อพิธีกร MC นะคะหรือพิตตี้ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวต้องพักบ๊ายบาย